สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ครับที่15พฤษภาคมพ.ศ.2565ครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านสเปอร์ครับพบกับเบอร์ลี่ครับในเวลา6โมงตรงของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับสเปอร์ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไป2นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเบอร์ลี่ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ดีเช่นกันครับชนะไปถึง3นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับสเปอร์ครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้สเปอร์ครับเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าสเปอร์ครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับสเปอร์ชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับพบกับแมนซิตี้ครับในเวลา2ทุ่มตรงของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดครับและแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับแมนซิตี้ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไปถึง4นัดครับและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดครับแน่นอนครับเป็นฝั่งทีมเยือนครับแมนซิตี้ครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดไปให้แมนซิตี้ครับเป็นฝ่ายต่อเพียง1ลูกถึงลูกครึ่งเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าแมนซิตี้ครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับแมนซิตี้ครับชนะ 3-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านวูล์ฟแฮมป์ตันครับพบกับนอริชซิตี้ครับในเวลา2ทุ่มตรงของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับวูล์ฟแฮมป์ตันครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไปเพียง2นัดครับและแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับนอริชซิตี้ครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับยังไม่เคยชนะใครครับแพ้ไปถึง5นัดรวดกันเลยทีเดียวครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่เกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างวูล์ฟแฮมป์ตันครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้วูล์ฟแฮมป์ตันครับเป็นฝ่ายต่อเพียง1ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าวูล์ฟแฮมป์ตันครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่วูล์ฟแฮมป์ตันครับสกอร์ที่คาดนะครับวูล์ฟแฮมป์ตันชนะ 2-0 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ